อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News กลายเป็นกระแสให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้งกับโฆษณาร้านสะดวกซื้อที่ในที่สุดก็ได้ร่วมงานกับสาวใบเฟิร์นจริงๆเสียทีคราวนี้เรามาย้อนดูประวัติของนายแบบหนุ่มพม่าในตาคมไปทาคนผู้มาพร้อมความหล่อเซอร์หุ่นดีรอยสักเท่กันอีกครั้งหนุ่มไปทาคนเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2539สูง180เซนติเมตรมีพี่น้อง6คนไปเป็นคนที่4ทำอาชีพนายแบบนักแสดงศิลปินโดยหนุ่มไปเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบในปี2557ก่อนจะก้าวสู่การเป็นนักแสดงด้วยการแสดงภาพยนตร์ในปี2560และยังมีความสามารถด้านดนตรีคือเล่นกีตาร์ซึ่งในวันที่16กันยายนปีเดียวกันเขายังมีอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกที่มีชื่อที่แปลเป็นไทยว่าคนรักโดยนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายอัลบั้มไปบริจาคให้กับโรงเรียนอีกด้วยหนุ่มไปมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวหนุ่มไปไม่ได้เป็นคนที่ชอบแมวแต่จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงแมวคือได้ไปไหว้พระที่วัดในเมียนมาแล้วเจอลูกแมวที่วัดเลยเอามาเลี้ยงแมวตัวนั้นเป็นตัวเมียเลี้ยงไปเลี้ยงมาแมวก็ท้องทำให้ตอนนี้หนุ่มไปมีแมวทั้งหมด9ตัวแล้วตอนเด็กๆคุณแม่อยากให้เป็นหมอเป็นวิศวกรซึ่งหนุ่มไปก็พยายามตั้งใจเรียนมาโดยตลอดแต่พอโตขึ้นมาในช่วงวัยรุ่นคุณแม่ก็สนับสนุนให้เป็นนายแบบและนักแสดงเลยทำให้หนุ่มไปมีวันนี้ซึ่งพอแม่รู้จากญาติว่าตอนนี้หนุ่มไปมีฐานแฟนคลับมากขึ้นทั้งที่พม่าและที่ไทยด้วยพวกเขาก็ภูมิใจและก็พยายามทำงานด้านนี้อย่างเต็มที่ที่สุดและด้วยออร่าว่าที่ซูเปอร์สตาร์คนใหม่หนุ่มไปทาคนยังจ่อคิวมีผลงานภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอละครรวมไปถึงงานด้านพรีเซนเตอร์สินค้าและอาจจะมีผลงานกับต่างประเทศอีกมากมายให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างแน่นอนฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ